มาหาดูมะม่วงกันว่าจะมีมะม่วงสุกไหมนะคะต้นนี้มะม่วงชอบหล่นยังไม่มีลูกสุกต้นนี้นี่เป็นอีกฝั่งของนาที่ตรงนี้ก็เหมาะที่จะสร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆที่นาก็ได้เพราะว่าเงียบดีค่ะตอนเย็นอากาศกำลังดีค่ะลมเย็นสบาย